ครับผู้ครับนมัสการครับจะเริ่มพรสาธุเป็นได้ไงโอ้เหล็กมากหลายทางหลากหลายเลยเกินปูเล็ดแล้วเกินครับปูตอนนี้มึนคักแล้วตอนนี้เอาบนเล่นบนผ้าด้วยเมาเหล็กแล้วบ่เมาแล้วปูเมาแล้วนี่แหละนั่งยิ้มขังกันนี่ละโอ้แล้วพระอาจารย์จะวุ่นทำเหล็กเนาะโอ้ปากขนาดโอ้การอีดีด้วยเนี่ยปูจักสีวาแล้วไหนวันนั้นก็อันยามนุ่มก็กระโทษมาเอาเหล็กนั่นอยู่วันนั้นครับผมเห็นจังไหนเนี่ยครับลูกหลานเจ้าแถวใกล้ๆลำตัวมากนี่แหละครับผมพอตัวมาเอาเลยครับบานี่โอ้งวดวังหันนี่เนาะสามสองแตกเป็นส่วนเลขพิเศษเนาะของครูนะครับเนาะบานี่ช่วงต้นงวดครับกับนำเสนอแนวทางของครูไปแล้วนะครับกับนี่เลขทั้งหมด6หางแล้วก็เลขพิเศษอีก2หางครับเลข3ตัวปูจับให้4หางงานครับงานบัดนี้มีหยังเปลี่ยนแปลงบ่ครับปูนี่เพิ่นเฮ็ดให้อัน8 6 1เนาะมันบ่ปูเน้นปูเน้น2ตัวให้ครับแต่ว่า3ตัวปูยังบ่ทันเน้นครับแม่นบ่อันนั้นเงื่อนใน97แม่นบ่ครับ93แม่นบ่แม่นครับ2ตัวผู้เน้นมากคือ63กับ97ครับ97กับ63เน้นให้บ้านนี้ที่มีเลขกันปริศนาให้เด้อโอ้มีปริศนาเลขปริศนาบ่ครับปู่โอ้จักว่าปริศนาตีเต็มบ่โอ้เอาล่องเบิ่งปู่ล่องเบิ่งเอาง่ายไงบ่ครับผมปริศนาอนุบาลบ่ครับปู่ปริศนาง่ายครับปีง่ายก็ปีง่ายอยู่ดอกครับผมครับผมน้องนู้นล่ะปู่22คล้อง14เนี่ยหือ22คล้อง10คล้อง1422กับ14ซะแล้วปู่เอ้ย22คล้อง14มันกะมีเลข2หางกันตัวละปู12กับ14ได้หรอครับอันล่ะมันเขียนตัวหีบเด้ตัวหีบเด้ตัวหีบ5หีบ2ครับ4ตัวหีบน้ําเนาะครับปู่นี่12ของ14เอ๊ะที่มันตีเพิ่นอยู่ดอกเอ๊ะที่มันตีได้อยู่ดอกก็คือเอาเป็นปริศนาไว้นําบ่ครับปู่เอาลงเป็นปริศนาไปเลยมันบ่ครับนี่12ครับ14มันก็มันก็เข้าอยู่ในเลขปู่นั่นล่ะครับผมอยู่ครับมีเลขปู่1อยู่ครับมันอยู่ในเลขที่เขียนปู่นี่แหละครับผมมานี่ปู่ครับไอ้ในส่วนของเลขคงแรกหรือว่าช่วงตองหวดที่ฟอยออกมายังคงเดิมบ่ครับคงเดิมมันนั้นคงเดิมยังคงเดิมอันนั้นลูกหลานโทรมาจะเอาชุดนั้นล่ะไงครับหกหางเนาะนี่เนี่ยมันเข้าเจ็ดกับอันว่าไปหกสามครับแปดหนึ่งอ่ะหนึ่งแปดนั่นแหละครับผมนี่เนี่ยมันไปอ๋อตัวเน้นเพิ่ม18อีกตัวนึงมันบ่ครับปูงานเน้นที่18ด้วยเน้นเนี่ยอาทิอาตมาเน้นแหลูกหลานแถวอําเภอนี่นะเดี๋ยวเราโทรมาที่3ครับไปแล้วไปหลายงวดแล้วเค้าก็ได้เรื่อยอยู่ด้วยล่ะเค้าก็มาส่งน้ําแข็งเค้ามาส่งน้ําแข็งอยู่วัดนะแล้วเรื่อยลูกหลานนี่แหละครับผมงวดต่อกันที่7นี่ก็บอกว่าบอกว่ามึงซื้อรถแล้วกันดอกที่เจ็ดว่าที่เจ็ดมึงจะซื้อรถแล้วกันดอกตัวเดียวละเอาทันลงหน้าให้ครับผมวันนี้ให้ตัวนักตัวใดเนาะปูครับผมวันนี้นักนะวันนี้ไปนักดูเจ้าเจ็ดกับแปดหนึ่งเจ้าเจ็ดกับแปดหนึ่งเนาะเป็นตัวนักย่านสามไปสามสาม
ตามนักป้าถามเนี่ยเลขสามมาเนี่ยสามเหตุมันไม่อยู่ซุยหางเลขกันเลขสามมาเนี่ยครับผมมันเลขสามมาอัตมาหายไปแค่เลขสามสามหกครับหกสามเลยนะแม่นครับปู่แต่ว่าเลขมันมีซุยหางเลขล่างเลขตัวนี้นะมันมีสามเหตุเป็นสามสามสามสองอย่างนี้ครับผมสามแปดอีกตัวนึงอยู่เนี่ยมันนี่สี่ขาอยู่เนี่ยเลยนักสามของมันแต่ว่าปูคัดออกมาตัวหกสามสามแต่ว่าไปแค่สามตัวเพราะว่ามันเด็กมันหลายตัวเพราะว่ามันเด็กมันหลายตัวหายไปตำนานครับผมตำนานมันจะเข่าละละครับแล้วดูเข่าบนเข่าล่างแค่นั้นแหละแต่ปูคิดว่าถ้าติดสามนี่นะจะมาข้างล่างมันบอกครับปูเมื่อสามถึงขั้นมากนะขั้นมันมากนะสามมาละถ้าสามมาสามมาละนักชุดสิบด้วยนักสิบด้วยนักสิบด้วยสามอ่ะพม่านะครับผมปูข้าโบม่าข้ามันโบม่านี่ข้ามันโบม่ามันสีม่านี่เก้าเจ็ดเก้าเพชรทั้งที่เลยยืดครับผมของปูนี่มันกินไว้แล้วเรียบร้อยแต่ว่ามันปล่อยไปยังสั่นนี้มันเคยออกทางสั่นก็ปล่อยไปยังสั่นครับแสดงว่าตัวนี้มันหลายตัวมันหายไปหลายตัวมันเนี่ยครับมันจะหลายคือว่าหลายตัวมันย่อมคือแต่ว่านี่ทุกครั้งมันจะคือตัวละครับผมโอ้งวดนี้รุ่นบนรุ่นล่างเลยนี่ปูงวดนี้นะงวดนี้รุ่นแตกบนแตกล่างเลยนะครับปูนี่เดี๋ยวตรงนี้แตกบนแตกล่างแตกครับแตกไหมถึงคือทั้งบนทั้งล่างไหมปูมาบอกครับรุ่นถูกบนถูกล่างเลยนะครับเบิ้งตัวเลขชุดที่ปูให้มานี่ครับเข้าบนเข้าล่างรุ่นเดินทางได้ดีนี่แหละที่บอกแองซี่เรียกเรียกตัวนี้ซี่ไทยได้เรียกตัวไทยตัวไทยหมุนสองเทียนตัวเดียวเลยได้หาซี่เลยครับห้าสามแปดสามซี่เลยตัวนี้นะหมุนสองครั้งเลขรางวัลสามตัวท้ายเหมือนบอกปูแมนสามตัวไทยห้าสามหมุนสองครั้งหมุนสามครั้งอ่ะครับหมุนสองครับโอ้หมุนยางละสองเลยเด็กใช่ครับเด็กนาหมุนยางละสองนี่แหละตัวท้ายนี่แหละห้าสามแปดเด้อครับตรงตรงเลยครับออกมาออกมาเลยจะโอ้เสียดายเลยเสียดายที่ปฏิวัติเสียดายก่อนเขียนห้าสามแปดเขียนน้อยๆเงินห้าสามแปดตะเกียบพ่อเลยที่ได้เลขท้ายสามตัวห้าสามแปดห้าสามแปดแล้วเธอเลขท้ายเดียวครับผมครับไปเช็ดใบยูขาหางหนึ่งหรอวะครับเลขหน้าเลขหลังเลขใบยูขาหางแต่ว่ามันใจยูห้าสามแปดครับผมเลขท้ายกับผู้ใบนี้ผู้ครับนะในส่วนเลขสามตัวนี้มีอยู่ทั้งหมดสี่หางเนาะกับนี่5 7 9 8 5 0 8 6 3แล้วก็8 6 1ซี่หางนี่ปูเน้นหางไหนครับเน้น8 6 1เน้น8 8 6 1หมุนเราครับหมุนหมุนเรา6 8 1ครับผมก็ได้6 1 8ก็ได้ครับผมมุนเราตัวนี้นะ1 6 8 1 8 6ก็ได้มันเลยเอาหมุนตัวนี้นะตัวนี้ครับมุนเราแล้วก็ทำไมเรารื้อเรารื้อหีบ12ไป14เด้อครับผมครับผมเขาให้มาเขาให้มาอาจารย์ให้มาครับผมโอ้ได้ปริศนาเนาะมีปิศนาอาจารย์ให้มาหรืออาจารย์ครับผมอาจารย์ให้อาตมามาที่12ข้อที่4
แต่ว่าตัวหนังสือมันเขียนปริศนาหรือตัวหนังสือตัวเหี้ยนี่มันมีปริศนาหรือมีที่สองห้องที่สี่ห้องที่สี่ห้องนี้มันคือเลขแปดนี่ห้องอ่ะห้องนั้นนี่คือเลขแปดนี่แต่ว่าเหี้ยนี่เหี้ยนี่ห้องละเพื่อมันบอกอะไรอีครับผมแต่ว่าอันที่ก็เตาขึ้นไปสามนี่ไงเหตุหาหนึ่งสองว่ามันสามหนึ่งสองว่ามันยังไงนี่แหละต้นไม้พิษณามาเลขอาจารย์เหตุสิบสองนี่เป็นเลขหนึ่งธรรมดาเนี่ยครับเลขหนึ่งอารดิกนี่เปล่าครับนั่นละเหตุสิบสองคลองสิบสี่คลองสิบสี่นี่คลองพอกไว้ออ่างเงื่อนเขียนแปลกๆนะเขียนใส่ไข่มีเลขแปดงงงเขียนแค่เลขแปดนะจังใจเย็นจีบแบนนะต่อเต่าเลขสามเขียนเขียนงูจังเลยหยิบออกน้อยเดียวหน่อยต่อเต่าเป็นเลขเขียนจังไหนเนาะว่างูปะนี่เราต้องคือสีเลขแปดตัวว่างูคือเลขแปดงูเขียนคือเลขแปดนะนะงูก็เขียนแปดมากเขียนหยิบมาตั้งหลังอยู่นะหยิบมาตั้งหลังแล้วก็เขียนจนนั่งจีนะหยิบมากลัวแล้วก็แง่ตุ่นนั่งจีนะคือเลขแปดบิดบิดมาข้างหน้าก่อนเรากะอ้อมไปข้างหลังน้อยนึงเราแง่ขึ้นบ่ครูนั่นสิได้ป่าวเงี้ยนี่ได้ป่าวเขียนเขียนวางไว้อยู่ลงหน้าเลยบ่ครับแล้วก็บิดมาขัวก่อนแล้วก็หักหน้ากลับมาใส่จังซี่นะแง่สิจังซี่นะลงแม่งสิจังซี่ไอ้ข่ายนี่เปียกนะว่ามาเลยลงแม่งสิเกี่ยวมันเขียนมาจังซั่นนี่อ๋ออาจารย์ชักมาขัวกันนี่อันนี้ลากออกมาตรงๆอันนี้พดมีคนวาวิปนาพดมีคนวางสั่งนี้โอ้เขียนได้แล้วผู้เขียนได้แล้วเขียนเขียนได้แล้วครับเขียนได้แล้วบัดนี้คือเลขแปดแล้วงงๆเลยได้แล้วไม่บอกครับนี่คือสองแต่ว่าตัวหีบนี่ตัวหีบนี่ห้องแม่เป็นอะไรอีแต่ว่าตัวต่อเต่ามันคือเลขสามนี่เลขสามมันมีหัวคือสามมันหีบหนึ่งห้าหนึ่งสองโอ้หนึ่งสามหนึ่งสองโอ้ยังวายอยู่เดือนครับแต่หีบหนึ่งห้าหีบที่สองห้องที่สี่บ้านไม่ดีว่าสั่งเป็นว่าครับเป็นว่าอยู่ที่ใบพดนี้ว่าสั่งเป็นว่าครับเอาบาทนี่ครับตัวเลขที่บาทครับส่วนเลขพิเศษปูก็ยังคือเก่าเนาะครับปูเนาะนี่เก่าเลขพิเศษแต่ว่าอยู่ที่สองข้อที่สี่เนี่ยมันก็เข่าข้อที่สี่เนี่ยมันไปเข่าครับเลยที่เสียดกูเลยครับผมแมนตูเหตุสิบสองข้อสิบสี่นี่เข่ากับเลขที่เสียดกูเลยอยู่ที่สองข้อที่สี่มันเข่ากับเลขกูเนี่ยครับผมแต่ว่าอันเลขอันห้าสามแปดสามเอ็ดเอ็ดที่เป็นเลขที่กับตื่นเด้อพวกยาสีว่าพวกใดอ๋อ3ตัวล่างเนาะปูเนาะก็คือ3ตัวล่าง3ตัวเลขท้าย3ตัวล่างครับ3ตัวหมุน2ครั้งนั่นแหละ5 3 8เนาะมันเหลือมอเกฟซี่ไปเมาหลายเลขนะเอฟซี่บ่เมาแล้วแอดมินนี่แหละครับเมาครับผมเอ็ดมิดบุญเนี่ยด้วยเอ็ดบุญเอ็ดมิดบุญนี่แหละที่เมาก่อนนะเมาแล้วเล่นบุญเป็นนางอัดคิดตาปูปีอยู่เนาะเราเล่นบุญเนาะกำลังเคลื่อนยี่สิบเนี่ยว่ามันจีออกตัวไหนเฉยนี่คือน้ำเล็กเฉยนี่หนึ่งปูยังไม่คิดน้ำมันหลายบุญเท่านี้มันก็ที่ได้หรอกครับผมบุญเท่านี้มันก็ที่เขาโป๊ะหรอกครับผมเอามานี่ครับนานันจับตาเบิ่งให้ดีเลขคู่เนี่ยจับตาเบิ่งให้ดีครับเบิ่งไปเรื่อยๆถ้าจะมันเข้าแล้วงวดก่อนจังสิให้เอฟซีเบอร์โทรถ้าแม่นนั่นมันเข้าจังหวะก่อนให้เอฟซีเบอร์โทรโทรมาเอาพิเศษครับผมมันเข่ากัน
เด็กพิเศษจากครูเนาะบ่เคยขาดเสียเนาะครับผมอีนี่มีบ่ขาดมันก็ขาดตั้งแต่เลยพี่น้องกันเลยเบิ่นตอนแรกเลยครูน่ะครับมันขาดแต่ประมาณนั้นน่ะถ้าเลขเบิ่นกับเลขพี่น้องนี่มักจะขาดเป็นบ่ครูครับว่าให้ขาดเลยเนี่ยเลขเบิ่นกับพี่น้องเพราะว่ามันบ่แม่นสูตรเลขเบิ่นครับถือว่าชัดเจนในส่วนเลขปูก็ได้เนาะครับอเอาวันนี้กับมียังพิเศษอีกบ่ครับปูวันนี้พิเศษนะจะมากับนี่เลขโยมมาให้ที่กันโยมโยมเขาฝันโยมเขาฝันนะเขามาให้ที่กันเขาฝันเลยเมื่อที่แล้วก็แม่เขาจูงแขนแม่เขาตายไปแล้วล่ะแม่เขาจูงแขนไปบอกเลข83งวดที่แล้วงวดนี้ก็เอาอีกฝันอีกคือเจ้าฝันว่าอันแม่จูงแขนเข้าไปในบ้านผู้ใดดอกบ่ฮู้ว่าซั่นแม่เข้าไปในบ้านผู้ใดดอกบ่ฮู้ว่าซั่นจูงเข้าไปล่ะไปเห็นเลขที่บ้านเห็นเลขที่บ้านมีนาลูกเอาตัวนี้ล่ะงวดนี้ว่าซั่นเพิ่นบอกแค่นั้นเพิ่นจะไปครับอันนี้ทีนี้เพิ่นมาพ่ออันปูอยู่ร้านค้าพอดีปูอยู่ร้านค้าพอดีปูเห็นเขาก็เป็นเจ้ามือนั่นล่ะครับเขาก็เป็นเจ้ามือขายหวยนี่นั่นล่ะเขาก็เลยบอกเขาก็เลยบอกกันปูว่าตอนนี้ได้ปูว่าสัตว์งวดที่แล้วงูก็ได้ว่าสัตว์แม่มาบอกว่าสัตว์แม่ถูกแสนไปบอกเลยว่าสัตว์ครับครับมันบอกมันบอกว่า84ครับบ้านเลขที่84บ้านเลขที่84เหรอครับปูบ่อายุบ่แม่นอายุ84จูงแขนแม่เพิ่นนั่นน่ะจูงแขนลูกไปบอกว่านี่บ้านเลขที่บ้านน่ะนะครับครับจะอยู่ไสบ่ฮู้แต่บ้านเลขที่บ้านเห็นเลข84ครับผมเห็นเลข84นี่บ้านเลขที่นี่เนี่ย84นี่แหละงวดนี้ได้ลูกประจําอืม84เด็ดจมูกครับผมอันนั้นตีอยู่งงมันคือเลข8เนาะแม่นก็งงมันคือเลข8มันก็เป็น814มันว่าครับสับหางขึ้นแม่นเอา1ไปทั้งหน้ามันก็เป็น84ทั้งที่ล่ะปูแม่นเอาไว้ทั้งหน้า84ครับเอามาก็จูงแขนจูงแขนลูกเข้าไปเบิ่งนะครับผมเขาฝันน่ะครับเขาฝันฝันแม่นเกิดอยู่ดอกงวดมันหันเขาก็ได้พวกแม่นหน่อยๆเนาะครับงวดนั้น83นี่ก็จูงแขนไปเบิ่งคือกันนี่แหละครับว่ามีกระจุงแขนลูกไปเบิ่งเรื่องเลี้ยงป้ายว่านลูกที่บ้านยันตัวยังที่คือวันแปดปีตัวนี้แหละลูกว่าท่านงวดนี้นะว่าท่านเป็นว่าบอกลูกเป็นแล้วเป็นจะไปวันเราเป็นจะไปในความฝันเป็นนะครับครับเป็นบอกมาครับครับเป็นจะบอกเป็นปูตัวเดียวแหละครับร้านค้ายุทธังอ่ะครับผมเขาเมื่อไรบอกผู้ใดหรอกครับบอกเจ้าปูนะปูไปพอดีมันจะยกมือไหว้ปูกันเลยกันเลยบอกครับผมเพิ่นก็ไม่ได้บอกตรงๆหรอกว่าบอกว่าไหนกับปูว่ากันหรอกเพิ่นว่าบอกว่าไหนปูให้เบิ่งเหงาว่ากันเพิ่นว่าครับปูก็เลยเบิ่งว่าตัวใดว่ากันเนี่ยโอ้โหตัวนี้เพิ่นว่ากันเขียนไว้เนาะเลยบอกไอ้ที่ต่อบอกไอ้ที่ไปนั่งพาเข้ามาครับโอ้ยขอบคุณผู้ได้หลายครับนั่งผู้ได้หลายเข้าไปจับไปถ้าเข้ามาจะได้เบิ่งจับหลายครับครับท่านบุญเฮามียังจะสิได้ดอกครับผมเออถ้าเป็นไม้ดีก็คือเป็นจังคุณจังคุณให้ฝากก่อน FC อยู่ดอกปูครับปูFC ก็โอ้หลายงวดมานี่ก็เจ็บกันหลายครับแอดมินนั่นล่ะครับกูนั่งอยู่นี่2คนนี่ก็แอดมินแอดมินไหนแอดมินไหนแอดมินคนมีโชคนะครับแอดมินคนมีโชคอีกแล้วทุกคนทุกคนโอ้ยทุกคนก็ตาเลยแอดมินบุญเนี่ยก็ทาน้อโอ้จัดก็ทาอยู่น้องก็ทาอยู่ดอกครับผมมันมองเหงามันมองเหงาอ่ะเป็นสีสันได้เอฟซีเราว่าเลยขำว่าเลยเป็นคลายเครียดครับฝ่าหัวน้องวันไปสลับปูเอ้ยเออดีแล้วดีแล้วครับผมเออเอ้ามานี่กะสิเ
ขอบคุณปูไปซ้ำนี่ได้แบบนี้ครับปูมันข้ามสิบเพราะเคิงสมองครับผมอย่าคิดเป็นสิ่งเดียวเดินไปครับผมเอาสาธุสาธุไปลำลำเรื่อยๆอ่ะสาธุเรื่อยๆเบิ้งเราเด้อปัญหาครับผมตัวนันดาเบิ้งเราก็ได้ยินหรอกปูว่าน่ะครับผมมันมองไปผ่านหน้าไอ้ปูน่ะมองปล่อยไปปล่อยทั้งเขาดอกครับผมปูอ้าวเราเรียนป้อนนาตาดูสาดูมันจัดเป็นดีเลยเด้อเจ้าเจ็ดเนี่ยจัดเป็นดีเลย